สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาบอกวิธีลวกผักบุ้งยังไงไม่ให้ดำนะครับแล้วก็สีเขียวสวยน่ารับประทานวิธีทำก็ไม่ยากเลยนะครับทำได้เองง่ายๆนะครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยก่อนอื่นก็นำผักบุ้งนะครับมาตัดส่วนที่มันแก่ออกนะครับนี่ครับตัดออกไปเลยนะเราจะเหลือส่วนนี้ไว้นะครับเดี๋ยวส่วนนี้เราก็จะนำไปลวกกันครับก่อนที่จะนำไปลวกนะครับเดี๋ยวเราไปตั้งหม้อกันก่อนเลยติดแก๊สเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาใส่เกลือไป1ช้อนชาครับตามด้วยน้ำมันพืชอีก1ช้อนโต๊ะครับใส่ไปเลยครับจากนั้นเราก็จะใช้ทัพพีนะครับคนให้ส่วนผสมที่ใส่ไปเมื่อกี้ละลายเข้ากันนะเดี๋ยวเราจะรอจนน้ำเดือดนะครับเราถึงจะนำผักบุ้งมาลวกกันครับระหว่างที่เรารอน้ำเดือดเดี๋ยวเราไปเตรียมน้ำเย็นจัดไว้นะครับใส่กะละมังแบบนี้ไว้เลยนะครับเมื่อเวลาเราลวกแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำผักบุ้งลงมานอกในน้ำเย็นนะครับเพื่อให้สีของผักบุ้งเราสวยแล้วก็ไม่ดำแล้วก็ยังสดครับน้ำเราก็เดือดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาผักบุ้งลงไปเลยเวลาที่เราจะใช้ลวกนะครับจะใช้เวลาอยู่ที่3นาทีนะครับระหว่างที่เราลวกเราก็ใช้ทัพพีกดตัวผักบุ้งให้อยู่ในน้ำไว้ตลอดนะครับไม่ให้มันโผล่ขึ้นมาจะได้สุกเท่าๆกันนะครับระหว่างนี้เราก็ใช้ตะหลิวกดไว้นะครับอย่าให้ตัวผักบุ้งดีดลอยขึ้นมานะเราก็จะใช้ลวกอยู่ที่3นาทีหลังจากนั้นเราก็จะนำไปนอกน้ำเย็นครับมาที่3นาทีเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะนำผักบุ้งนะครับขึ้นไปนอกน้ำเย็นกันนะครับจะใช้ตะหลิวหรือว่าใช้ที่คีบก็ได้นะครับเมื่อเรานำผักบุ้งลงไปนอกในน้ำเย็นแล้วนะครับใช้เวลาอยู่ที่1-2นาทีก็สามารถนำขึ้นมาทานได้เลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่จะทำให้ผักบุ้งเราสีเขียวสวยน่ารับประทานนะครับทานคู่กับน้ำพริกก็จะอร่อยมากๆนะครับเพื่อนๆถ้าหากใครชอบผักต้มก็ลองนำไปทำตามกันดูได้นะครับวันนี้แอดมินก็นำเทคนิคลวกผักบุ้งมาฝากเพื่อนๆกันนะครับถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีครับ